สวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะคะคุณอะไรเอ่ยชื่ออำนาจครับค่ะเป็นคนที่ไหนเอ่ยเป็นคนแม่ฮ่องสอนครับแม่ฮ่องสอนอ้าวแล้วทำไมมาทำฟาร์มที่นี่ก็พอดีว่าตอนนี้เทรนด์การท่องเที่ยวแบบสวนดอกไม้นี่กำลังที่จะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวครับก็เลยเกิดไอเดียว่าในเส้นที่นักท่องเที่ยวเยอะครับก็เลยเกิดไอเดียมาทำสวนดอกไม้ที่นี่อันนี้เรียกว่าอะไรนะคะชื่อว่าอะไรโตเกียวฟาร์มโตเกียวฟาร์มสวนดอกไม้โตเกียวฟาร์มค่ะอยู่ที่ไหนนะคะสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่อำเภอปากช่องครับปากช่องเขาใหญ่ครับค่ะจังหวัดนครราชสีมาข้างหลังเป็นรถไฟ จะเปิดเมื่อไหร่คะเปิดเป็นทางการวันที่11พฤศจิกายนครับค่ะ2565ค่ะแล้วจะมีอะไรบ้างคะตอนเปิดวันที่เปิดแล้วก็จะจัดมีสวนอาหารค่ะของขายของที่ระลึกแล้วก็มีปลูกต้นมกต้นไม้มีจัดสวนให้แบบสวยงามนะครับตอนที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วมีค่าใช้จ่ายไหมคะถ้ามาเข้าค่าคนข้าวเก็บคนละ50 บาท50 บาทค่ะพื้นที่เยอะไหมคะพื้นที่รวมทั้งหมด50 ไร่ครับพื้นที่จอดรถ25 ไร่พื้นที่ดอกไม้25 ไร่จอดรถได้กี่คันนะคะจอดรถนี่อย่างต่ำ500 คัน500 คันค่ะมีห้องน้ำพร้อมมีห้องน้ำพร้อมอาหารพร้อมครับค่ะค่ะห้องน้ำคือตรงนั้นไหมครับผมค่ะสวยงามค่ะดำเนินการเตรียมการมานานแค่ไหนละเตรียมการมาตั้งแต่เริ่มต้นก็5 เดือนแล้วห้าเดือนอ๋อปลูกดอกไม้เนี่ยเหรอคะครับดอกไม้ก็ดอกสร้อยไก่ก็สร้อยไก่100,000 ต้นครับโอ้ข้าวดอกเวอร์บีน่า50,000 ต้นอืมแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็มีสตรอเบอรี่ครับอ๋อตรงนี้แล้ววันที่เปิดนี่สตรอเบอรี่จะใช้การได้ยังวันที่เปิดนี่สตรอเบอรี่ก็จะแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็จะเอาที่บ้านแบบที่ต้นที่ออกลูกมาไว้อ๋ออ๋ออ๋อแล้วที่ว่างตรงนั้นล่ะคะทำอะไรที่ว่างตรงนี้ทำเป็นสวนจัดสวนอ๋อสวนดอกไม้ครับจะเป็นสวนต้นไม้ให้มันล้มลื่นอ๋อๆๆค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ